มีการส่งต่อข้อมูลนะครับแนะนำว่าการนำกรอบทะเบียนรถที่สกรีนลายกราฟิกเป็นลายเดียวกับป้ายประมูลไม่ถือว่าผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นลายที่กรมการขนส่งทางบกจัดทำขึ้นเองเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมออกโรงชี้แจงว่าไม่จริงครับและการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายนะครับอันนี้คอนเฟิร์ม 100% นะครับเพราะว่าเจอกับใกล้ตัวคนใกล้ตัวนะคือมันมีขายในอินเทอร์เน็ตมันเป็นแค่ป้ายครอบครับคือป้ายทะเบียนสีขาวเนี่ยที่ถูกต้องที่ขนส่งออกให้เนี่ยมันมีแต่ว่าไปหาซื้อกันมาจากในโซเชียลมันจะเป็นสกรีนเลยน้องป้างอยากได้จังหวัดไหนกรุงเทพมหานครพังงาเนี่ยคือมันจะเป็นลายลายนั้นเลยซึ่งผิดกฎหมายนะครับการแก้ไขดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียนรถบางส่วนหรือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนตัวเลขทับการนำทองคำเปลวก็เห็นไหมเอาไปแปะตามเลขนะอันนี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกันหรือแม้กระทั่งไปเพิ่มสติ๊กเกอร์ที่เป็นตัวเลขแปะทับตัวเลขเดิมที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยนะครับหรือการใช้สกรีนกราฟิกป้ายสกรีนกราฟิกแบบนี้นะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522นะครับใครโดนปุ๊บท่านตำรวจท่านเจ้าหน้าที่ปรับ 2,000 บาทเลยนะครับและถ้าหากมีการตรวจสอบพบว่าหมายเลขทะเบียนรถหรือว่าป้ายทะเบียนเนี่ยนะคะไม่ตรงกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีหรือว่าป้ายวงกลมหน้ารถนั่นเองนะคะก็อาจจะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีแล้วก็ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทด้วยค่ะมากันที่เรื่องของการเยียวยากันบ้างนะครับแชร์กันเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาส่งต่อกันเยอะมากล่าสุดมีการส่งข้อความว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 1,000 บาทผ่าน SMS เรื่องนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงครับปัจจุบันนั้นยังไม่มีโครงการหรือนโยบายที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS นะครับดังนั้นครับขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อความนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายของมิจฉาชีพและถ้าคุณผู้ชมเจอข้อความแบบนี้มีข้อสงสัยอยากจะแจ้งหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปได้เลยครับที่020099999ครับค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมมาที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะจากที่มีการส่งต่อกันว่าการกินกระเทียมที่มีรอยจุดสีน้ำตาลจะทำให้ได้รับเชื้อราที่มีสารก่อมะเร็งในเรื่องนี้นะคะทางกรมการแพทย์ก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงเพราะจากการศึกษาเนี่ยยังไม่พบว่าบริเวณรอยจุดสีน้ำตาลบนกระเทียมมีเชื้อราที่จะสามารถก่อสารมะเร็งได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วทีนี้มาดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะคุณผู้ชมสาเหตุที่มันอาจจะเกิดรอยและเป็นจุดสีน้ำตาลในกระเทียมเนี่ยมันเกิดจากการที่เราจัดเก็บไม่ดีทำให้เกิดรอยช้ำจนเชื้อราเข้าไปเติบโตมันเป็นเชื้อรานะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมพบรอยจุดสีบนกระเทียมก็เลือกได้นะครับว่าจะทิ้งหรือว่าจะหั่นบริเวณนั้นออกไปจากนั้นก็เอาไปปรุงสุกเพื่อที่จะลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก็สามารถนำมากินได้ตามปกติไม่ต้องห่วงครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเผลอพลาดไปก็ไม่ต้องกังวลไปจริงๆแล้วร่างกายของเราก็มีกลไกในการขจัดออกอยู่แล้วเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยนะครับอะไรถ้ามันไม่มากไปจำไว้เลยว่าเวลาเราไม่สบายหรือป่วยหรือติดเชื้ออะไรก็ตามเนี่ยก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าไวรัสหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยนะครับมันมากพอที่ทำร้ายเราหรือเปล่าดังนั้นทำตัวเองให้แข็งแรงทานให้สะอาดกินให้อร่อยก็ต้องคิดให้ปลอดภัยปรุงให้สุกด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากค่ะมากันที่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันต่อครับคุณผู้ชมครับนอกจากโควิด-19 นะครับในช่วงนี้ก็ยังคงมีอีกหลายโรคที่เราจะต้องติดตามกันนะ